รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเราขอยอมรับเลยนะคะว่าเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมอะไรต่อมีอะไรไว้ในกระเป๋าสตางค์จนเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ที่พูดมานะคะไม่ใช่เงินเลยค่ะแต่เป็นพวกบัตรสะสมแต้มคูปองส่วนลดอะไรประมาณนี้แหละค่ะและเผาก็เชื่อว่านะคะสาวๆหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆหลายๆคนก็คงจะเป็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเผาเลยจะขอพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับคุณวิทย์เนียนนาตระกูล CTO และ Co-founder บริษัทโมบิลิตี้จำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Stamp ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะจะทำให้ปัญหาของการเก็บสะสมบัตรสะสมแต้มต่างๆหมดไปอย่างแน่นอนค่ะStamp เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ปัญหาการเก็บบัตรสะสมแต้มจนกระเป๋าตุงของทุกๆคนหมดไปค่ะโดยการย้ายสิทธิ์สะสมแต้มแลกส่วนลดทุกอย่างทุกร้านค้าไปไว้บนสมาร์ทโฟนด้วยวิธีการง่ายๆเพียงโหลดแอป Stamp ผู้ใช้บริการสามารถยื่นสมาร์ทโฟนให้พนักงานประทับตาลงบนหน้าจอได้อย่างง่ายดายกับทุกธุรกิจร้านค้าที่จับมือกับ Stamp เปลี่ยนจากการปั๊มตรายางบนกระดาษมาสู่การสแตมป์บนสมาร์ทโฟนซึ่งนอกจากจะเป็นการให้บริการที่สะดวกสบายสอดคล้องกับพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้ขยะลงได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณวิทย์เนียนนาตระกูลค่ะ CTO และ Co-founder บริษัท Mobility จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้คุณวิทย์เล่าถึงที่มาหรือว่าไอเดียในการทำแอปพลิเคชัน Stamp ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะครับก็แอปพลิเคชัน Stamp นะครับของเราคิดมาประมาณสัก3ปีที่แล้วแล้วครับก็คือแต่ก่อนเราเคยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะทำให้บัตรกระดาษเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนเพิ่งมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการใช้สมาร์ทโฟนเลยเราก็เอ๊ะถ้าเป็นไปได้มั้ยถ้าเราบัตรกระดาษมาอยู่ในในกระเป๋าสตางค์แล้วก็พนักงานก็สะสมแต้มเหมือนวิธีเดิมของเขาก็คือใช้ตาอย่างอิเล็กทรอนิกส์ครับค่ะเท่ากับว่าคือเหมือนตอนนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นปัญหาถึงการที่บัตรสะสมแต้มของแต่ละที่เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นตอนแรกแค่คิดว่าจะรวมเอาไว้อยู่ในบัตรเดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับของเราคิดว่าปัญหาของร้านค้าเหมือนกันที่ว่าเวลาเขาจะออกบัตรกระดาษหนึ่งทีเนี่ยเขาจะต้องมีต้นทุนในการที่จะผลิตบัตรกระดาษออกมาแล้วบางทีลูกค้าเนี่ยก็อาจจะลืมไว้ที่บ้านกระดาษก็ต้องมีการให้แจกใหม่เป็นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็เห็นตรงนั้นด้วยเหมือนกันค่ะถามเรื่องการลดการใช้กระดาษของทางร้านค้านะคะเปรียบเทียบกับการที่มาใช้บริการของ Stamp ซึ่งทางร้านค้าเองก็น่าจะต้องมีการเสียค่าใช้บริการตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะถ้าหากเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากว่ากันเยอะไหมคะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าครับทางร้านค้าเองไม่ต้องกังวลเรื่องของตัวจำนวนบัตรกระดาษที่เขาต้องผลิตไปนะครับของเราก็จะเป็นราคาฟิกซ์ค่อนข้างคงที่ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะผู้ใช้มากขนาดไหนเนี่ยก็จะเป็นราคาเดิมแล้วทำไมมันถึงออกมาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันได้ล่ะคะแต่ก่อนเราคิดหลายวิธีเลยก็คือเราคิดว่ามี QR code ไหมหรือว่าจะเป็นเราจะใช้รูปแบบของการสะสมแต้มแบบอื่นแต่ของเรารู้สึกว่าอุปสรรคของการที่จะทำแอปพลิเคชันก็คือการที่พนักงานเองจะต้องเข้าใจวิธีการสะสมแต้มแบบเดิมด้วยนะครับคือเราประดิษฐ์ตัวฮาร์ดแวร์ขึ้นมาครับค่ะซึ่งอุปกรณ์ของเรานั้นก็คือมีตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้กับตัวที่ต้องสแตมป์ลงไปบนสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะตัวนั้นก็คือเราก็คิดค้นขึ้นมาเองเลยเหรอคะใช่เราคิดค้นตัวฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ขึ้นมาที่เรียนแบบวิธีของการสะสมแต้มแบบเดิมเลยครับคล้ายๆเหมือนการสแตมป์ลงไปบนมือถือใช่การสแตมป์ลงไปในบัตรเลยครับแล้วจริงๆแล้วบริษัท Mobility ของเรานี่คือทำอะไรบ้างคะตัวบริษัท Mobility นะครับของเราก็จะมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันชื่อ Stamp นะครับรวมถึงอุปกรณ์ตัว Stamp ของเราครับซึ่งหลังจากที่เราพัฒนาตัวอุปกรณ์แล้วเนี่ยของเราก็มีการร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์ที่สำคัญนะครับอย่างเช่น LINE หรือวงในหรือว่าส่วนของบริษัทพาร์ทเนอร์ของเราที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเพื่อต่อยอด
กับสิ่งที่ของเราพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันค่ะเท่ากับว่าที่นี่นะคะคือไม่ใช่จะมีแค่แอปพลิเคชันอย่างเดียวก็คือมีตัวฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยแสดงว่าก็จะต้องมีความยากแล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่าธุรกิจอื่นๆที่ใช้แอปพลิเคชันนั่นเองเนาะไอ้ตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นี่คือเราสามารถคิดค้นขึ้นมาได้ยังไงคะครับก็ไอ้ตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับของเราคิดว่าเหมือนแต่ละร้านค้าเนี่ยปกติเวลาตายางครับก็จะมีรูปแบบลักษณะตัวรูปแบบของตายางที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพอแล้วก็เอ๊ะจะทำยังไงให้ตัว อุปกรณ์ตายางอิเล็กทรอนิกส์ของผมเนี่ยของเราเนี่ยสามารถที่จะมีเอกลักษณ์ที่เวลาสแตมป์ลงไปแล้วเนี่ยสัญญาณที่ส่งไปหามือถือเนี่ยไม่เหมือนกันบ้างนะครับแล้วก็คิดค้นจากตรงนั้นขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะส่งสัญญาณที่ไม่เหมือนกันออกมาได้ยังไงแล้วก็จะเอาตายางเนี่ยไปให้ร้านค้าแต่ละร้านนะครับทำให้แต่ละร้านเนี่ยเหมือนมีตายางพิเศษเฉพาะเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองของแบรนด์ตัวเองเป็นของแบรนด์ตัวเองใช่ครับค่ะและในช่วงแรกพอมีการลอนช์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสแตมป์ก็ค่อนข้างได้ผลตอบรับดีนะครับก็คือหลังจากที่เราลอนช์ตัววิดีโอตัว YouTube ขึ้นมานะครับเราก็ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางCitibank นะครับบัตรเครดิต Citibank ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำแคมเปญเต็มปีนะครับประธาน Citibank ทำแคมเปญอะไรร่วมกับ Citibank คะเรามีการทำแคมเปญเพื่อเพิ่มยอดขายยอดการใช้รูปบัตรเครดิตของทาง Citibank นะครับก็คือว่าเวลาเราไปที่ร้านค้าร้านอาหารเนี่ยเวลาเราใช้บัตรเครดิตของ Citibank เนี่ยเราก็จะมีได้แต้มเพิ่มนะครับเหมือนโบนัสพอยต์นะครับกับทางลูกค้าที่เป็นบัตร Citibank ขึ้นมานะครับของเราซึ่งตอนนั้นน่ะแล้วก็มีร้านอาหารในเครือของที่เป็นในเครือของ Citibank นะครับแล้วก็มีทางกรูเม่มาร์เก็ตที่ของทางของเดอะมอลล์นะครับที่เราร่วมมือด้วยค่ะสิ่งที่ทำให้คิดว่าช่วงแรกนั้นที่เรามีการลอนช์โปรดักต์ตัวนี้ออกไปตัวแอปพลิเคชันนี้ออกไปแล้วมีคนเกิดความสนใจน่าจะเป็นเพราะอะไรคะน่าจะเป็นเรื่องของความง่ายนะครับในการที่จะใช้งานแล้วความเข้าใจง่ายของทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเทคโนโลยีถ้ามีความซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยบางทีผู้ใช้ก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเขาได้สะสมแต้มจะเป็นยังไงแต่นี่คือเราเรียนแบบวิธีการให้แต้มสะสมแต้มเหมือนเดิมเลยนะครับทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ง่ายนี่ถือว่าเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นแนวคิดในการทำสิ่งนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นการเหมือน back to basic ใช่ครับใช่ครับค่ะและสำหรับในช่วงแรกนั้นมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการทำธุรกิจนี้ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของในช่วงแรกเลยนะครับช่วงแรกของเรายังไม่มี 3G นะครับในประเทศไทยนะครับช่วงที่เราเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่มีความเชื่อมโยงของทั้งร่องมือถือกับตัวทั้งร้านค้ากับทั้งลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับบางที่ก็อาจจะไม่มีสัญญาณนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ของเราพัฒนาตัวแอปพลิเคชันออกมาที่ตอบสนองคือสามารถสแตมป์โดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถแก้ไขปัญหาออกมาได้นะครับรวมถึงการพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์เองเนี่ยต้องการตัวเงินทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงการทดสอบเนี่ยค่อนข้างยากกว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคของในช่วงแรกของเราค่ะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะสามารถลอนช์ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ออกมาให้เราใช้งานได้ในช่วงแรกของเราใช้ระยะเวลา6เดือนหลังจากนั้นเราก็มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆนะครับก็คือเราสร้างตัวต้นแบบออกมาแล้วก็ทำวิดีโอออกมาเลยนะครับแล้วก็มาลองทดสอบตลาดจริงเลยว่าจริงๆแล้วที่เราคิดเนี่ยมันดีหรือเปล่ากับตลาดไปให้ร้านค้าลองใช้ไปให้ลูกค้าลองใช้นะครับก็ออกมาก็จะค่อยๆปรับปรุงไปที่มาของแอปพลิเคชันสแตมป์นะคะเป็นการเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ใช้ค่ะที่ต้องมีการเก็บบัตรสะสมแต้มนะคะเอาไว้หลายๆใบและปัจจุบันนี้เองค่ะสมาร์ทโฟนก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในการที่จะเอาบัตรสะสมแต้มมาไว้บนสมาร์ทโฟนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะและที่สำคัญนะคะสแตมป์ยังเป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างร้านค้ากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันค่ะถึงการใช้งานของสแตมป์กันบ้างว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่กันค่ะแล้วนะคะคุณวิทย์พูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ร่วมกับเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นี่หมายถึงตัวนี้หรือเปล่าใช่ครับตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกไหมคะชื่อ Stamp Seal Stamp Seal ครับแล้ววิธีการใช้งานต้องใช้อย่างไรบ้างคะวิธีการใช้งานนะครับก็คือว่าเมื่อร้านค้านะครับเขาตอบตกลงในการที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับของเราก็จะส่งตัวนี้ไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็
เมื่อลูกค้ามาถึงนะครับเราก็เปิดแอปพลิเคชัน Stamp นะครับแล้วก็หาร้านค้าที่เขาต้องการนะครับอย่างตัวนี้เราจะมีการเรียงตามโลเคชันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นตัว Stamp ตัวนี้ครับเมื่อเข้าไปที่ตัวหน้าของร้านค้านั้นนะครับก็อย่างแรกก็จะโชว์ว่าตอนนี้ของเรามีแต้มอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างที่สองก็คือตัวโปรโมชั่นเองเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะครับว่าอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นฟรีนะครับเราเหมือนเราเข้ามาที่ร้านเนี่ยเราได้กาแฟฟรีเลยนะครับรวมถึงอาจจะ5แต้มได้คัพเค้กนะครับรวมถึง10แต้มอาจจะได้เป็นสลัดนะครับเป็นต้นนะครับเมื่อเราทานอาหารเสร็จนะครับลูกค้าทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็จะขอพนักงานนะครับให้สะสมแต้มให้หน่อยนะครับพนักงานเองก็จะมาสะสมแต้มให้เราโดยใช้อุปกรณ์ตัว Stamp Seal นี้มาสแตมป์บนที่หน้าจอของทางลูกค้านะครับเมื่อเข้าหน้าจอนี้พนักงานเองก็จะคีย์ตัวจำนวนเงินที่เราทานนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะทาน800บาทนะครับแต้มของเราก็จะเพิ่มเข้ามาในตัวกระเป๋าตังค์ของเรานะครับตัวบัตรสะสมแต้มของเรานะครับอย่างเมื่อกี้ของผมตั้งเป็น50บาทได้1ดวงนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มแต้มขึ้นมาครับเราก็จะทราบแล้วว่าเรามีแต้มสะสมอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วพอเราอยากต้องการใช้แต้มที่เราสะสมอยู่ล่ะคะคราวนี้ต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเราต้องการใช้แต้มใช่ไหมครับของเราก็จะเลือกตัวโปรโมชั่นของทางร้านค้านะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของถ้าเราต้องการคัพเค้กนะครับของเราก็บอกพนักงานว่าเราต้องการที่จะได้ของรางวัลในตัวนี้นะครับพนักงานเองก็จะมาแซมอีกครั้งนึงนะครับที่ตัวของรางวัลที่เราต้องการนะครับเมื่อติ๊กเครื่องหมายติ๊กถูกแสดงว่าเราได้ของรางวัลแล้วนะครับก็คือเรียบร้อยแต้มของเราก็จะมีการลดลงนะครับแล้วก็จะใช้ได้ของรางวัลออกมาค่ะถ้าเกิดว่าทางฝั่งลูกค้าเองเนี่ยใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเขาก็จะสามารถทราบว่าเขามีแต้มสะสมอยู่เท่าไหร่แล้วแบบนี้ทางร้านค้าล่ะคะเขาจะทราบข้อมูลอะไรบ้างทางร้านค้าเองก็จะทราบแล้วว่าวันนี้ของเขามีการแลกของรางวัลออกไปกี่ชิ้นนะครับใครเป็นคนแลกผู้ชายผู้หญิงใครเป็นคนแลกก็อาจจะรู้ได้ว่าของรางวัลชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าหรืออาจจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่ากันหรือช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนโปรโมชั่นตามทาร์เก็ตของลูกค้าของเขาได้ให้ตรงใจมากขึ้นนะครับบ้านหลังแล้วอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่คืออะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่น2ของเรานะครับตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น2ที่ เราผลิตเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวที่เราเมื่อกี้ผมสาธิตให้ดูเป็นเวอร์ชั่น3นะครับที่เราจะออกใช่ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับจะเป็นเวอร์ชั่น3ที่เราจะแจกจ่ายให้กับร้านค้าในปีนี้จำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงแล้วในระดับหนึ่งไม่จำเป็นครับร้านไหนสามารถที่จะใช้งานของสแตมป์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับค่ะแล้ววิธีการที่เราจะสร้างการรับรู้ถึงลูกค้าคือทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักตัวแอปพลิเคชันของเราเรามีวิธีการอย่างไรบ้างคะของเราก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อทางด้านออนไลน์เป็นหลักนะครับก็คือเป็นคลิป YouTube นะครับที่ของเราออกมาเพื่อที่จะให้คนเข้าใจถึงเทคโนโลยีว่าวิธีในการสะสมแต้มของเราคืออะไรแล้ววิธีของการใช้งานเป็นยังไงนะครับรวมถึงประชาสัมพันธ์ออฟไลน์นะครับก็คือเราได้โคกับทางห้างสรรพสินค้านะครับอย่างเช่นตอนนี้ของเราก็มีใช้ที่เป็นทางเมกะบางนานะครับแล้วก็จะให้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการสะสมแต้มแอปพลิเคชัน Stamp ของเราเนี่ยในสื่อที่ทางเมกะมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าของทางเมกะบางนาเป็นต้นคุณวิทย์คะพอมีร้านค้าหรือว่าธุรกิจนะคะเข้าร่วมกับทาง Stamp ของเราแล้วก็คือมีการติดตั้งแอปพลิเคชันของเราแล้วเนี่ยเราได้มีวิธีการถ่ายทอดวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างคะครับก็หลังจากที่ทางร้านค้าเองเนี่ยได้ตกลงที่จะใช้งานของ Stamp แล้วเนี่ยของเราก็จะมีทีมงานนะครับเข้าไปสอนนะครับกับทางร้านค้านะครับว่าของร้านค้านี่อาจจะมีหลายสาขาเขาจะจัดตัวห้องอบรมนะครับสามารถที่เข้าไปอบรมเพื่อที่จะสาธิตการใช้งานของตัวอุปกรณ์ Stamp นะครับรวมถึงการสอนเรื่องของการดูผลรายงานต่างๆนะครับในการสะสมแต้มว่าลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับในทางรีพอร์ตก็จะมีวิธีนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะอยู่ในต่างจังหวัดนะครับของเราก็จะมีเรื่องของการสื่อการสอนนะครับทางด้านวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปใน YouTube นะครับให้ทางทีมงานเราทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ทางร้านค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกที่จะมาเรียนรู้ในกรุงเทพนอกจากประโยชน์ของเจ้าตัวนี้นะคะที่สามารถใช้แทนกระดาษในการสะสมตังค์ได้แล้วยังมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกต่อทั้งทางร้านค้าแล้วก็ทางลูกค้าเองค่ะ
ของทางร้านค้าเองเนี่ยแน่นอนก็คือเวลาเราสะสมแต้มเนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็นบัตรกระดาษนะครับของเขาเองก็ไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าลูกค้าของเขาเป็นใครนะครับรวมถึงตัวจำนวนแต้มที่ผู้ใช้เนี่ยสะสมอยู่นะครับซึ่งในเมื่อเปลี่ยนเป็นกระดาษดิจิตอลแล้วเนี่ยผู้ใช้ร้านค้าเองเขาสามารถที่จะทราบได้ว่าลูกค้าของเขาเนี่ยมีจำนวนแต้มเท่าไหร่2ดวง3ดวง4ดวงหรือว่าสมมติเขาตั้งราคาสมมติเขาตั้งรางวัลที่10ดวงนะครับเขาต้องมีการเพิ่มเปลี่ยนแปลงตัวรูปแบบของการสะสมแต้มไหมให้ขยับให้เร็วขึ้นไหมเพื่อให้ลูกค้าของเขาเนี่ยกลับเข้ามาใช้บริการในร้านค้าของเขาใหม่เป็นต้นนะครับเราก็จะมีการสื่อสารการส่ง notification นะครับการส่งข้อความไปหาลูกค้านะครับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆเนี่ยทำให้ร้านค้าเองกับทางลูกค้าเองเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับค่ะเรียกว่าก็ยังช่วยในหลายด้านด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลดปัญหาของการใช้กระดาษอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ทางร้านค้าได้แล้วทางฝั่งลูกค้าล่ะคะมีข้อดีอย่างไรบ้างทางฝั่งลูกค้าเองเนี่ยก็แน่นอนก็คือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บบัตรสะสมแต้มนะครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขาเป็นลูกค้าประจำของร้านค้าเนี่ยเขาก็จะไม่ตกหล่นโปรโมชั่นที่ปกติแล้วเขาอาจจะชอบเป็นต้นนะครับทำให้ของเขาแบบสามารถที่จะได้โปรโมชั่นดีๆจากทางร้านค้าค่ะแนวคิดของผมก็คือจะอยากจะทำให้ทางร้านค้าเองเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนของทางลูกค้าเองเนี่ยก็อยากจะให้ไม่ต้องพกบัตรสะสมแต้มนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสะสมแต้มของแต้มเองครับเรื่องว่าเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ไม่ต้องมีการพกบัตรสะสมแต้มอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในการกลับมาใช้บริการที่ร้านเดิมที่สามารถในการสะสมแต้มได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้บ่อยขึ้นแล้วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการอยากซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการที่ร้านนั้นมากด้วยนั่นเองนะคะและแอปพลิเคชันแซมตัวนี้ค่ะเป็นฝีมือของคนไทย 100% เลยนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่พิเศษกว่าแอปพลิเคชันตัวอื่นก็คือแซมเขามีเจ้าแซมซิลตัวนี้ค่ะที่ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะไว้แบบเป็นสถิติได้ด้วยแล้วก็ไปรายงานผลต่อไปให้กับทางร้านค้าได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสแตมป์ค่ะมีร้านค้านะคะมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยค่ะเรียกได้ว่าสแตมป์นั้นก็เป็นเสมือนสื่อกลางนะคะในการติดต่อระหว่างร้านค้ากับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองซึ่งก็มีแคมเปญต่างๆมากมายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Pay with Points การสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัลหรือทางร้านค้าเองก็ยังสามารถ push notification มาให้ทางลูกค้าค่ะเพื่อแจ้งข่าวสารหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยด้วยนะคะพอมาถึงช่วงนี้ค่ะเรามาคุยกับคุณวิทย์กันต่อนะคะถึงเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงพันธมิตรในการให้บริการกันบ้างดีกว่าคุณวิทย์คะแผนการในการพัฒนาหรือว่าการเพิ่มศักยภาพของเราต่อไปมีแผนการอย่างไรบ้างคะครับก็ในแผนการต่อไปนะครับของเราก็จะหาพันธมิตรนะครับที่เราจะขยายตัวแอปพลิเคชันเนี้ยให้ต่อยอดแอปพลิเคชันตัวสะสมแต้มของเรานะครับรวมถึงอย่างเช่นแอปพลิเคชันของ LINE ที่ของเราสามารถที่จะใช้ LINE Point นะครับมาแลกเป็นของรางวัลอย่างเช่นดันกินโดนัทได้นะครับรวมถึงตัวหาพันธมิตรในต่างประเทศนะครับที่ว่าจะต่อยอดจากแอปพลิเคชันของเราเนี้ยต่อยอดไปที่ตลาดของโลกได้ค่ะในการที่จะขยายธุรกิจนะคะหรือว่าทำให้ธุรกิจนั้นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรื่องของทุนก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางซัมเองได้มีการระดมเงินทุนไหมคะครับของเราได้มีการระดมเงินทุนซีรีส์ A เรียบร้อยแล้วนะครับจากทางด้าน Golden Gate Venture แล้วก็ All Point Venture นะครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะช่วยเราในการขยายต่อยอดทางด้านธุรกิจของเราไปสู่ตลาดโลกได้ครับเล่าถึงแหล่งเงินทุนนี้ให้เราได้ทราบกันหน่อยค่ะว่าที่เราได้เข้าไปนะคะหรือว่าได้มีการร่วมมือกันกับแหล่งเงินทุนนี้ที่เป็นแบบซีรีส์ A นั้นที่นี่เนี่ยเขาทำอะไรกันมาบ้างแล้วทำไมเราถึงเลือกเข้าไปร่วมกับแหล่งเงินทุนนี้คะครับของทาง Golden Gate Venture นี่ก็เป็น VC ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ทางด้านการปั้นสตาร์ทอัพของเรานะครับปั้นสตาร์ทอัพต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไปสู่ตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เป็นปัจจัยของเราก็คือVC เจ้านี้หรือเจ้าที่จะมาเข้ามาช่วยเราลงทุนเนี่ยเขาสามารถที่จะผลักดันของเราให้ไปต่างประเทศได้ยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาเขาก็จะมีเรื่องของการช่วยของเราในการอย่างเช่นไปเปิดตลาดที่ญี่ปุ่นนะครับเรื่องของการเปิดตลาดที่สิงคโปร์หรือว่าของร่วมมือของพันธมิตรของทางด้านสตาร์ทอัพอื่นๆด้วยนะครับ
ค่ะทำอย่างไรเราถึงสแตมป์เองเนี่ยถึงเป็นที่สนใจหรือว่าทำให้ทางมีซีนั้นก็เลือกเราด้วยเหมือนกันของเราเองอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของทางด้านทีมงานนะครับทีมงานของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างผลิตนวัตกรรมใหม่ๆได้นะครับของเราสามารถที่ปรับตัวเองได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ VC เขาเลือกนี่ก็จะเลือกเรื่องของทางด้านทีมงานแล้วก็นวัตกรรมของทางบริษัทนะครับที่ตอนนี้เองบริษัทเองก็ได้มีจดสิทธิบัตรของทางตัวอุปกรณ์ของ Stamp Seal เนี่ยไว้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่ทางบริษัทเองก็เล็งเห็นว่ามีประโยชน์นะครับในการที่จะขยายไปตลาดโลกด้วยครับค่ะแสดงว่าทางตัว product ของเราเองนั้นเนี่ยก็คือสามารถขายตัวเองได้อยู่แล้วมีความพิเศษโดดเด่นอยู่แล้วด้วยนะคะคแต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการที่จะทำให้ธุรกิจนั้นก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพได้คุณวิทย์คิดว่าน่าจะต้องมีอะไรบ้างคะสิ่งที่สำหรับคนที่ทำสตาร์ทอัพนะครับอย่างแรกก็ต้องเป็นเรื่องของการจัดการบริหารทางด้านการเงินนะครับอันแรกก็ที่สำคัญเพราะว่าเวลามีนักลงทุนเข้ามานะครับให้เงินทุนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเงินทุนที่ทางนักลงทุนเนี่ยให้เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องนำไปบริหารจัดการยังไงเพื่อให้เราสามารถที่จะพัฒนาโปรดักต์ของเรารวมถึงตัวการขยายตลาดของเราเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับรวมถึงตัวความเข้าใจทางด้านผู้บริโภคที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญค่ะถามถึงมุมมองของคุณวิทย์นะคะว่าธุรกิจที่เป็นในรูปแบบสตาร์ทอัพนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เหมือนกับว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจไปเลยหรือจะเป็นแค่เทรนด์เท่านั้นคะน่าจะเป็นเรื่องของตัวเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจของทั้งผู้บริโภคเองแล้วก็ทางร้านค้าเองนะครับคือตอนนี้เองของทางร้านค้าเองที่เป็นอาจจะเป็น SME เนี่ยก็ต้องเริ่มแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำให้ของเขาเองได้ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงตัวลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วตัวสตาร์ทอัพเองที่มาสนับสนุนทางด้าน SME เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำธุรกิจของของทาง SME ไปเลยนะครับและการทำธุรกิจที่มาในรูปแบบของสตาร์ทอัพนั้นวิทย์มองว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างข้อดีก็คือของเราสามารถที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้นะครับก็คือถ้าของเราเองมีการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโครงสร้างขององค์กรเนี่ยที่พร้อมที่จะเติบโตไปที่ต่างประเทศได้เนี่ยก็จะทำให้ของเราขยายธุรกิจของเราไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของ Stamp นี่คืออะไรคะเป้าหมายต่อไปก็คือของเราขยายตัวแอปพลิเคชัน Stamp รวมถึงตัว Stamp Seal เนี่ยขยายไปที่ทั่วโลกได้นะครับนั่นคือนี่เป้าหมายต่อไปนะครับค่ะแล้วตอนนี้มีไปยังประเทศไหนแล้วบ้างคะตอนนี้ของเราที่หลักจริงๆที่ผ่านมาขอเล่าที่ผ่านมาคือของเราได้ทดสอบตลาดของเราที่ประเทศหลายประเทศละประเทศสิงคโปร์ประเทศที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ผ่านมาคือเราคิดว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นที่ที่เหมาะกับเทคโนโลยีของทางแซมนะครับเนื่องจากว่าของญี่ปุ่นเองเนี่ยได้เข้าใจเทคโนโลยีของการใช้บัตรสะสมแต้มรวมถึงตัวปั๊มนะครับที่ปกติแล้วคนทั่วไปจะมีตัวประทับตาประทับตัวอยู่แล้วของเขาเป็นตัวตายางประทับตัวของเขาอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะค่อนข้างเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ปรับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างสูงคุณวิทย์มีบทเรียนหรือว่าแนวคิดอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพมือใหม่บ้างไหมคะครับก็สตาร์ทอัพมือใหม่นะครับก็แนะนำเรื่องของตัวบุคลากรของทีมงานนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าต้องเห็นทางด้านวิสัยทัศน์ที่ตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วของเราต้องการที่จะเติบโตไปในทางไหนนะครับแล้วสิ่งที่3เดือน6เดือน1ปีนะครับของเราจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญครับรวมถึงตัวการที่จะจัดการเงินทุนนะครับที่ได้มาทางด้าน VC นะครับว่าส่วนของตัวเงินทุนเองเนี่ยเมื่อได้รับเงินทุนมาจากทาง VC แล้วเนี่ยต้องมีการจัดการบริหารที่ค่อนข้างจะต้องเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับเนื่องจากว่าทางเขาให้มาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการทำตลาดนะครับการพัฒนาตัว product นะครับรวมถึงการทำจัดการการขายต่างๆนะครับนี่ก็สิ่งที่สำคัญอยากให้คุณวิทย์ฝากถึงหลักการค่ะหรือว่าแนวคิดในการที่จะทำธุรกิจให้เป็นในรูปแบบสตาร์ทอัพอย่างที่สตาร์ทนี้ได้เป็นอยู่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะครับ
ครับก็ส่วนของตัวสตาร์ทอัพเองเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดเองเนี่ยตลาดใหญ่พอที่เราจะทำหรือเปล่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของทีมงานทีมงานเองก็จะต้องมีเห็นแนวทางไปในทางเดียวกันว่าของเราต้องการเชื่อแก้ไขโจทย์ของผู้บริโภคตรงไหนนะครับทุกคนในทีมก็มีส่วนสัมพันธ์ที่จะทำให้ผลักดันให้สตาร์ทอัพของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันครับค่ะคุณผู้ชมคะสแตมป์นะคะเป็นเสมือนเทรนด์ใหม่ค่ะในการสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการนำเอาความเบสิกค่ะผสมกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ค่ะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้นั่นเองซึ่งก็เรียกว่ามีการใช้งานนะคะที่ง่ายมากๆสามารถทำให้ผู้ใช้นั้นเนี่ยสนุกไปกับการสะสมแต้มนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยรวมไปถึงร้านค้าเองค่ะก็ยังสามารถทราบข้อมูลต่างๆแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวิทย์มากๆเลยด้วยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆในการทำธุรกิจให้เราได้ทราบกันนะคะขอขอบคุณด้วยค่ะครับขอบคุณครับมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะแรงบันดาลใจและแชร์ประสบการณ์ของเหล่า CEO ที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจสายสตาร์ทอัพไปกับเราค่ะ Grow Up with Startup นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะพราและแขกรับเชิญต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะแนวคิดของผมก็คือจะอยากจะทำให้ทางร้านค้าเองเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนของทางลูกค้าเองเนี่ยก็อยากจะให้ไม่ต้องพกบัตรสะสมแต้มนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสะสมแต้มของแต้มเอง